ขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการ DMC ทุกท่านนะมาพบกันอีกครั้งกับรายการนั่งสมาธิออนไลน์ผ่านทาง www.dmc.tv วัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีซึ่งการที่เราจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นเราก็จะต้องนั่งสมาธิหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ทุกๆวันซึ่งเมื่อมาพิจารณาดูหากเรานั่งสมาธิทุกๆวันสมมุติว่าวันละ1ชั่วโมงนะถ้าเรานั่งวันละ1ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าใน1วันมี24ชั่วโมงเราก็นั่งสมาธิ1ใน24นั่นก็คือไม่ถึง 5% ของวันเลยดังนั้นถ้าเราต้องการให้ใจหยุดนิ่งเราก็จะต้องหมั่นฝึกฝนใจนอกรอบก็คือช่วงเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธินั้นเราก็ต้องนำใจมาหยุดมานิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจะภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆก็ได้ซึ่งตอนนี้ทาง dmc.tv ก็ได้ออกแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสัมมาอรหังเมดิเทชันก็คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ทุกๆท่านสามารถบันทึกจำนวนการสัมมาอรหังที่แต่ละช่วงของวันเนี่ยเช่นช่วงเช้าสัมมาอรหังได้100ครั้งเราก็บันทึกลงไปในแอปพลิเคชันให้เราทราบว่าวันนี้เราสัมมาอรหังไปได้แล้วกี่ครั้งหากเราหมั่นฝึกฝนนอกรอบด้วยการสัมมาอรหังไปเรื่อยๆก็คือการประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะทำให้เมื่อเรามานั่งสมาธิในรอบผลการปฏิบัติธรรมของเราก็จะดีขึ้นใจของเราก็จะรวมหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าให้ดีที่สุดนะก็คือต้องเพิ่มจำนวนชั่วโมงในการนั่งสมาธิให้ได้และก็ต้องให้ได้ต่อเนื่องนั่งสมาธิให้ได้ทุกๆวันด้วยสำหรับวันนี้รายการนั่งสมาธิออนไลน์ก็มีเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมมาให้ทุกๆท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันการเข้าถึงธรรมก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่ที่การฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเหนือสะดือ2นิ้วมือขึ้นมาแล้วก็ทำใจให้หยุดนิ่งไม่ต้องมีวิธีพิเศษอะไรเลยแค่ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นให้ใจว่างๆเดี๋ยวใจก็หยุดนิ่งเองพอถูกส่วนเดี๋ยวก็เห็นไปตามลำดับเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งและสร้างบารมีเราจะตอกย้ำซ้ำเดิมกันทุกวันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของมนุษย์นี้แม้เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็จำเป็นจะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้แน่นหนาขึ้นไปเรื่อยๆเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งก็แสดงว่าพระนิพพานนั้นมีอยู่แล้วแต่คงถูกความมืดบดบังจึงทำให้ไม่เห็นพระนิพพานแล้วก็ไม่รู้จักว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรจะไปถึงกันได้อย่างไรกลัวว่าพระนิพพานไปแล้วจะไม่สนุกแต่ความสนุกก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยกับชีวิตแค่ให้ความรู้สึกเพลินๆไปวันๆก็หมดเวลาของชีวิตเมื่อหมดเวลาของชีวิตก็เริ่มยุ่งแล้วเพราะว่าชีวิตไม่ใช่ตื่นๆอย่างที่เราคิดเราเข้าใจยังมีเรื่องอะไรที่ซับซ้อนอยู่อีกมากมายโดยเฉพาะชีวิตหลังความตายซึ่งโลกขาดแคลนความรู้ตรงนี้มากจึงทำให้ชีวิตไม่สมบูรณ์การดำเนินชีวิตผิดพลาดตรงนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการทำพระนิพพานให้แจ้ง
จึงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่เป็นอมตะที่แท้จริงได้พระนิพพานมีอยู่แล้วในตัวเราแต่เหมือนอยู่ในที่มืดทั้งที่ท่านสว่างเหมือนมีเมฆมาบังดวงอาทิตย์แม้ดวงอาทิตย์มีอยู่แต่ก็ไม่เห็นดวงอาทิตย์ต้องมีอะไรมาทำให้เมฆเคลื่อนที่แล้วเราจะเห็นความกระจ่างนั้นขึ้นความมืดมนอนธการในใจของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่บดบังอยู่เราจะต้องทำให้ความมืดนี้หายไปซึ่งมีวิธีเดียวก็คือหยุดกับนิ่งใจที่วิ่งเอามาหยุดมานิ่งเสียเดี๋ยวความมืดในตัวก็จะค่อยๆล่มสลายหายไปเองเดี๋ยวเราก็จะเห็นเส้นทางไปสู่อายตนะนิพพานได้ตอนนี้เราทราบแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่แล้วในตัวของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะหาก็ต้องหาในตัวอย่าไปหานอกตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสเหมือนกันว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมแล้วยังตรัสอีกว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นบรมสุขหมายความว่าสุขทั้งหลายมีสุขเล็กสุขน้อยสุขปานกลางสุขมากจนกระทั่งถึงบรมสุขพระนิพพานเป็นบรมสุขเป็นสุขที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ในภพสามไม่มีอะไรเป็นบรมสุขแต่เป็นสุขเกรียมสุขไม่ตราบใดที่ยังอยู่ในวัฏฏะสงสารคือในกามภพรูปภพอรูปภพชีวิตก็ยังตกอยู่ในอันตรายสุขอยู่ชั่วคราวไม่จีรังยั่งยืนเขาเรียกว่าสุขกรรมลอหรือสุขปลอมๆคือสุขประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นอยู่ในสภาพที่กายลำบากแต่ใจไม่สบายอยู่ในสภาพที่สบายกายสบายใจประเดี๋ยวประดาวเพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงต้องทำให้แจ้งมาถึงช่วงของคำถามประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ถามว่าการภาวนาสัมมาอรหังวิธีการสัมมาอรหังนั้นทำอย่างไรจึงจะให้เกิดผลดีที่สุดเดี๋ยวเรามาติดตามคำตอบจากพระอาจารย์กันจะภาวนาอย่างไรก็ขอให้ดูว่าถ้าอึดอัดถ้าภาวนาเร็วเกินไปอึดอัดภาวนาแรงเกินไปอึดอัดเราก็ปรับให้เบาสบายพอดีถ้าเบาภาวนาเบาไปง่วงนอนเราก็เร่งคำภาวนาขึ้นหรือว่าปล่อยให้หายง่วงเราก็เริ่มใหม่สังเกตดูว่าเราทำอย่างไรและผลออกมาดีสำหรับตัวเราก็ให้ทำอย่างนั้นเป็นต้นว่าถ้าเดินภาวนาแล้วใจเป็นสมาธิก็เอานั่งภาวนาใจเป็นสมาธิก็นั่งนอนตะแคงภาวนาใจเป็นสมาธิก็นอนแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเพียงให้ศึกษาว่าเราภาวนาเร็วดีเราก็ภาวนาเบาสบายดีเราก็ภาวนาแต่ถ้าเสียงของคำภาวนาค่อยๆเบาลงสั้นลงเราก็ปล่อยไปอย่าไปฝืนถ้าเสียงของคำภาวนานั้นหายไปเราก็อย่าไปฝืนปล่อยมันไปรักษาใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์ว่างเปล่าหยุดนิ่งรักษาใจของเรานั้นให้เกลี้ยงเกลาให้หมดจดหม้อน้ำที่เทน้ำออกเกลี้ยงย่อมไม่มีน้ำเหลือฉันดูเหลืออยู่ฉันใดใจที่เกลี้ยงก็คือใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเหลืออยู่ในใจก็ขอให้สมปรารถนาให้ใจเกลี้ยงเกลาบริสุทธิ์เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันเทอญมาถึงช่วงของผลการปฏิบัติธรรมจากรอบโลกผลการปฏิบัติธรรมแรกนั้นมาจากคุณน้ำส้มตั้งใจทำความดีเขานั่งสมาธิ60นาทีนะเขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วสัมผัสได้ถึงลมเย็นสบายที่พัดมาใจก็นิ่งๆอุ่นๆแต่ก็มีความรู้สึกหิวบ้างบางครั้งแต่ก็ทำใจใ
ให้มาหยุดนิ่งลอยๆที่กลางท้องให้พระมาอยู่ที่กลางท้องปล่อยใจไปสบายๆแล้วผลก็คือตัวขยายไปเรื่อยๆมันก็สงบนิ่งไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแบบว่าเฉยๆเหมือนหลับแต่ไม่ได้หลับรู้สึกตัวว่าประคองอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอครบชั่วโมงก็ลืมตาขึ้นมารู้สึกสดชื่นเบิกบานมากๆเดี๋ยวเรามาติดตามว่าพระอาจารย์จะมีข้อแนะนำในผลการปฏิบัติธรรมนี้อย่างไรเจริญพรงานที่นั่งแล้วรู้สึกเรื่องกายปลอดโปร่งเบารู้สึกเฉยๆในเบื้องต้นยังไม่มีความสุขเรื่องกายปลอดโปร่งตัวขยายแล้วก็ใจว่างเปล่าไม่คิดอะไรเลยเมื่อถอนออกมาจากสมาธิแล้วมีความสุขมากๆชีวิตจิตใจรู้สึกมีความสุขดีไปหมดอย่างนี้ถือว่าถูกต้องให้เราจำเหตุเอาไว้ว่าทำอย่างไรแล้วก็สั่งสมชั่วโมงนั่งสั่งสมอารมณ์โปร่งเบาสั่งสมอารมณ์แห่งความสุขอย่างนี้ให้บ่อยๆโดยไม่คาดหวังว่าจะได้ผลอะไรคือไม่หวังผลแต่ว่าให้มีชั่วโมงนั่งชั่วโมงโปร่งชั่วโมงโล่งชั่วโมงเบาชั่วโมงแห่งความสุขให้มากเอาไว้สั่งสมเอาไว้เรื่อยๆสั่งสมเอาไว้เรื่อยๆสั่งสมเอาไว้เรื่อยๆในที่สุดกำลังของความสุขของความโปร่งเบามากเต็มที่เราก็หยุดนิ่งได้สมบูรณ์แล้วก็ถึงธรรมขอเจริญพรผลการปฏิบัติธรรมถัดมาจากคุณมิรินเขาบอกว่าเขานั่งสมาธิ40นาทีนะนั่งสมาธิก่อนนอนนั่งมองดวงแก้วให้ติดตาพอดวงแก้วติดตาแล้วก็ลองหลับตานึกให้มีดวงแก้วขึ้นที่กลางท้องเมื่อภาพดวงแก้วหายไปก็ลืมตามองดวงแก้วใหม่ทำแบบนี้ก็ดีไม่เครียดที่บางครั้งนึกดวงไม่ออกก็สบายๆมีความรู้สึกสงบไม่ต่างจากตอนที่นั่งปกติเท่าไหร่บางครั้งตามองดวงแต่ใจไปนึกเรื่องอื่นก็สัมมาอรหังไปด้วยรู้สึกการนั่งมองดวงนานทำให้ใจจดจำดวงแก้วได้ดีขึ้นระหว่างวันก็นึกดวงแก้วได้ง่ายกว่าด้วยเหมือนกับเราเห็นบางอย่างจนคุ้นเคยทำสมาธิก็ใจเย็นๆแล้วก็พยายามทำต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามว่าพระอาจารย์จะมีข้อแนะนำในวิธีการมองดวงแก้วด้วยตาเนื้อแล้วก็หลับตานึกไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นผลอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามคำตอบจากพระอาจารย์กันเพราะว่าในขณะที่เราได้ดูดวงมากก็ตามน้อยก็ตามขณะนั้นอารมณ์อื่นอารมณ์แห่งความขุ่นมัวหรือเศร้าหมองจะไม่เข้ามาเพราะภาพของดวงแก้วเข้าไปในใจก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สั่งสมการดูภาพดวงแก้วนั้นมากๆบ่อยๆมากๆแล้วก็บ่อยๆทำให้มากทำให้บ่อยๆในนอกรอบเวลาเรานั่งมันก็จะง่ายแล้วก็เร็วมากทั้งที่เราก็ไม่ต้องมีความอยากอะไรทั้งสิ้นมันก็จะเป็นได้ง่ายแล้วก็เป็นเองแต่ต้องสั่งสมกำลังของการบันทึกภาพดวงแก้วเข้าไปในใจให้มีกำลังของภาพดวงแก้วนั้นหนาแน่นมากขึ้นให้มากขึ้นอยู่ที่กำลังมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเราหลับตาแล้วใจจะเป็นสมาธิได้เร็วภาพดวงแก้วก็จะอยู่และไม่ตึงเป็นอยู่อย่างนั้นได้อย่างยาวนานแล้วเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปคิดขอให้เราเพียงแค่หยุดนิ่งเฉยๆการที่เข้าไปมองดูดวงแก้วได้นั้นแสดงว่าใจละเอียดมากมากแล้วไม่ตึงขอให้ใจเย็นต่อไปใจเย็นนั่นดีแล้วถูกแล้ว
ให้คิดว่าเรานั่งเพื่อให้ใจเย็นนั่งเพื่อให้ใจหยุดไม่ต้องไปคาดหวังจะให้ได้อย่างโน้นจะทำอย่างนี้ให้สมปรารถนาให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายเป็นอัศจรรย์เทอญผลการปฏิภาณถัดมามาจากคุณโอ๊ตประภัยพินเขานั่งสมาธิ60นาทีนะเขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสบายสบายนั่งหลับตาเบาๆผ่อนคลายร่างกายปรับใจให้ปลอดจากเรื่องความคิดที่กังวลทำใจนิ่งๆน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อและก็ผลก็คือสบายสบายใจโล่งเบาสบายเดี๋ยวเรามาติดตามว่าพระอาจารย์จะมีข้อแนะนำในผลการปฏิบัตินี้อย่างไรเจริญพรการที่ปรับใจสบายแล้วได้ฟังหลวงพ่อหรือเริ่มด้วยภาวนาสัมมาอรหังนั้นแล้วก็โปร่งเบาสบายประกอบกับน้อมใจตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใจก็จะเริ่มเกาะเกี่ยวกับคำภาวนาหรืออยู่กับคำสอนของหลวงพ่อก็จะปล่อยวางอารมณ์อื่นแล้วใจก็จะหยุดนิ่งตรงนี้ขอให้เราเนี่ยอย่าไปอยากแล้วขอให้เราใจเย็นๆเหมือนเดิมว่าเราต้องสั่งสมชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งหรือการฟังหลวงพ่อบ่อยๆหรือการภาวนาบ่อยๆหรือการดูดวงบ่อยๆจนกระทั่งใจนั้นหยุดนิ่งโปร่งโล่งเบาขยายได้หรือดวงนั้นขยายได้หรือองค์พระองค์พระอยู่ที่ศูนย์กลางกายนั้นขยายได้เราก็มองไปในกลางเมื่อมองในกลางนั้นเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีความอยากให้ได้ดีไปกว่าเดิมไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรให้เบาสบายใจเย็นๆพอใจเท่าที่เราทำได้ต่อไปคิดว่าเราต้องการเพียงแค่ใจหยุดใจนิ่งเท่านั้นไม่ต้องคิดอะไรมากแม้ว่าจะมีความคิดมาบ้างเราก็อย่าไปหงุดหงิดเราก็อย่าไปรำคาญเมื่อเราไม่หงุดหงิดเราไม่รำคาญนั่นคือการทำใจให้เป็นสมาธิโดยตัวของตัวเองให้สมปรารถนาให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันเทอญก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับผลการปฏิบัติธรรมที่ส่งมาจากทั่วโลกได้นะพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนให้ทุกๆท่านตั้งใจนั่งสมาธิให้ได้ทุกๆวันและก็ระหว่างวันสามารถภาวนาว่าสัมมาอรหังเพื่อเป็นการประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยอีกทางหนึ่งซึ่งตอนนี้ทาง www.dmc.tv ก็มีแอปพลิเคชันสัมมาอรหังเมดิเทชันแอปพลิเคชันนี้นะสามารถติดตั้งได้ในทุกๆระบบของโทรศัพท์มือถือก็คือตั้งแต่ Android, iOS แล้วก็ Windows Phone ไปที่ App Store ของแต่ละแอปพลิเคชันนะแล้วก็ค้นว่าสัมมาอรหังคือพิมพ์คำว่าสัมมาอรหังลงไปเลยและเราก็จะเจอแอปพลิเคชันที่เป็นรูปดวงแก้วสีน้ำเงินนะเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันนี้แล้วก็สามารถภาวนาสัมมาอรหังและก็บันทึกจำนวนการสัมมาอรหังของเราได้ไว้อนุโมทนาบุญและก็ไว้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมของเราต่อไปพระอาจารย์ก็เชิญชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันทุกท่านเลยนะแล้วก็อย่าลืมมานั่งสมาธิและบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมทาง www.dmc.tv/meditation และทุกๆวันเสาร์เวลา 18:40 น.ก็อย่าลืมติดตามรายการนั่งสมาธิออนไลน์กับ dmc.tv วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปฏิบัติธรรมะให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันเทอญขอเจริญพร